พี่โกหกต่อหน้าสังคมทำไมว่าพี่ผมยืมเงินพี่ไป 2-3 หมื่นอ่ะ 12,000 อ้าว 12,000 อะไรพี่เราไปดูในรายการหมอป้าไปออกพี่ไม่รู้ผมบอกแล้วไงเรื่องมันเกิดกับพี่ดิเออกับพี่ต้องถามพี่ไม่ยายหมอป้าไปโกหกทำไมพี่ลองชี้แจงผมตรงนี้พี่ทำที่ตากก็คือตอบตรงนี้ยืมต่อหน้าสังคมทำไมว่าพี่ผมยืมเงินพี่ไป 2-3 หมื่นอ่ะ 12,000 สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นางมาเสนอข่าวตามความเป็นจริงนะคะเพราะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆสื่อเนี่ยเสนอข่าวเป็นกลางไหมทำไมปู่มุนีกับลุงพลกับทนายสมเกียรติกับทีมยูทูบเบอร์ถึงไปร้องเรียนสื่อเป็นกลางไหมคะเป็นหนี้12,000ก็บอก50,000นะข่าวก็เห็นกันทนโทษอยู่ว่าหนุ่มที่ไปดักรอทำร้ายดักรอปู่อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันที่ไปกับพี่น้ำฟ้าก็บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ถูกกับปู่อยู่ไปดักรออีกต่างหากที่แท้ก็ไปด้วยกันนั่นแหละค่ะกลุ่มเดียวกันคือเสนอข่าวทุกอย่างบิดเบือนโดยเฉพาะข่าวลุงพลเนี่ยบิดเบือนมาตั้งแต่พี่น้ำฟ้าพี่หมอปลาออกจากลุงพลมาแล้วค่ะเสนอไทม์ไลน์เท็จเพื่อจะให้ลุงเป็นผู้ร้ายให้ได้ให้มีละครสร้างไปวันๆเสนอข่าวไปวันๆแต่สรุปแล้วลุงตกเป็นจำเลยสังคมไปเพราะการบิดเบือนข่าวมิฉะนั้นข่าวตรงไหมจริงไหมรู้ๆเห็นๆอยู่แต่ข่าวออกมาได้ทีมงานข่าวก็มีคลิปก็มีข่าวก็มีแต่ไม่เอาออกเสนอข่าวบิดเบือนเนี่ยดูง่ายๆคลิปนี้เลยค่ะที่เหตุการณ์กับปู่มุนีเนี่ยฟังเอาค่ะว่าใครผิดใครถูกว่าอย่างตุ๊กติ๊กเนี่ยมาทำคลิปแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยตุ๊กติ๊กแต่ว่าแม่ผมไม่กระลีอ้าวลูกน้องคุณน่ารักคือถ้าชายด่าอะไรเขาคุณขอโทษเราก็จบอ่ะจบแต่ว่าแต่ตรงนี้ให้ฟังว่ากับพี่ไม่เคยอยากใครใส่เราแล้วทำไมเราอยากใครใส่พี่เพราะอะไรไม่หรอกพี่โกหกต่อหน้าสังคมทำไมว่าพี่ผมยืมเงินพี่ไป 2-3 หมื่นอ่ะ12,000อ้าว12,000อะไรพี่เราไปดูในรายการหมอป้าไปออกพี่ไม่รู้ผมบอกแล้วไงเรื่องมันเกิดกับพี่ดิเออกับพี่ต้องถามพี่ไม่ยายหมอป้าไปโกหกทำไมพี่ลองชี้แจงผมตรงนี้พี่ทำที่ตากก็คือตอบตรงนี้ยืมต่อหน้าสังคมทำไมว่าพี่ผมยืมเงินพี่ไป 2-3 หมื่นอ่ะ12,000 บาทแต่ก่อนหน้านั้นโอนให้ไปเยอะประมาณสัก 50,000 กว่าบาทได้50,000 กว่าบาทได้เงินที่บ้านเลยเพราะว่าคุณน้ำฟ้าเนี่ยเคยโอนเงินช่วยเหลือหลายๆครั้งรวมแล้วเกือบ50,000 บาทว่าตัวเองเนี่ยแล้วก็หมอปลาช่วยเหลือปู่มาโดยตลอดให้ยืมเงินมาตลอด3 ปีทั้งที่ไม่รู้จักกันมีหลักฐานการยืมเงินเนี่ย12,000 บาทเท่าที่จำได้แต่ยืมจริงๆเนี่ยโอ้50,000 บาทด้วยมีมากมายที่ช่องข่าวเสนอข่าวผิดๆแล้วไม่เคยขอโทษโดยเฉพาะข่าวลุงพลข่าวปู่มณีนี่ก็ตรงทุกประเด็นค่ะทางนี้มีพยานหลักฐานแต่ทางโน้นไปออกรายการออกข่าว50,000นะโน่นนี่นี่นั่นไม่เคยตรงลุงไปงานแต่งก็มีข่าวออกมาว่าลุงพลชัยพลเมียภรรยาไปกดเงินหอบเงินหนีออกหลังบ้านไม่ให้ยูทูบติดตามทั้งที่ลุงไปงานแต่งแล้วก็มียูทูบเบอร์ไปกันมากมายหลายรอบนะคะที่เสนอข่าวผิดๆว่าลุงเก็บผ้าหนีนี่แหละทั้งข่าวที่พยายามเสนอไทม์ไลน์ให้ลุงตกเป็นจำเลยสังคมทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงบิดเบือนมาตลอดพวกคุณเสนอข่าวไม่เคยแก้ข่าวมีแต่ใส่ร้ายเรื่องจริงไม่มีมีแต่แต่งข่าวมิฉะนั้นสมควรแล้วที่เขาโดนกระทำเขาต้องไปร้องเรียนมิฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาญาณในการชมในการดูรายการฟังเอานะคะเพราะนางไม่สามารถจะดึงให้ใครมาเชื่อได้แต่นางเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงสุดท้ายคนก็จะรู้ความจริงกันค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงแก่นะคะหากชื่นชอบฝากแชร์คลิปให้นางด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Do you want to knowThinking about you, and I think I have to listen because the sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and
follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so right. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy.